3เหตุผลที่จะทำให้คุณอยากแปรงลิ้นลิ้นปกติก็จะหน้าตาแบบนี้ถ้าคุณไม่แปรงลิ้นแบคทีเรียก็จะไปสะสมอยู่บนลิ้นของคุณอาจจะทำให้เกิดเป็นเคลือบสีขาวบนลิ้นแบบนี้หรือที่หมอเรียกกันว่า white coated tongue คุณอาจจะแปรงลิ้นโดยการใช้แปรงสีฟันธรรมดาหรืออาจจะใช้เป็นที่แปรงลิ้นโดยเฉพาะที่เรียกว่า tongue cleaner หรือว่าอาจจะใช้เป็นที่ขูดลิ้นเวลาที่คุณแปรงลิ้นก็จะกำจัดคราบแบคทีเรียที่เคลือบอยู่บนลิ้นของคุณจึงสามารถช่วยลดกลิ่นปากได้จะทำให้คุณรับรสอาหารได้ดีขึ้นและจะช่วยลดโอกาสที่เชื้อแบคทีเรียจะแพร่จากลิ้นไปฟันของคุณช่วยป้องกันปัญหาฟันผุได้และแน่นอนเมื่อแปรงลิ้นแล้วเชื้อบนลิ้นก็ไม่สามารถที่จะแพร่ไปที่เหงือกของคุณช่วยลดโอกาสการเกิดโรคเหงือกอักเสบคุณควรจะแปรงลิ้นอย่างน้อย2ครั้งต่อวันและก็อย่าใช้แปรงตัวเดียวที่เราใช้แปรงฟันของเราเพราะจะทำให้ขนแปรงบานง่ายและก็อาจจะแพร่เชื้อจากลิ้นไปที่ฟันหรือว่าจากฟันไปที่ลิ้นอย่าลืมแปรงลิ้นกันด้วยนะครับ